ินอยู่ได้สเต็กเนื้อวัวคือกินทำช่องทำช่องทำอยู่ได้กินอยู่ได้ไอ้นู่นไอ้นี่คุกกิ้งเมทอดหลากหลายเหลือเกินและในขณะเดียวกันคอมเมนต์มากมายครับขอหม้ออบลมร้อนได้ดิเดี๋ยวทำให้ดู AKA สเต็กเด็กหอสเต็กเด็กหอส่วนใหญ่ก็จะมีตัวนี้เลยนี่เตาไฟฟ้าแล้วก็นี่เลยอะไรพี่เบนหม้อลมร้อนนะซึ่งไม่ใช่สปอนเซอร์ครับมีคนที่บ้านซื้อติดมาอยู่แล้วคือเด็กหอก็ทำอยู่แล้วจะสอนเพื่อผลลัพธ์แบบนี้ครับเพราะฉะนั้นนี่คือสเต็กเด็กหอสไตล์เนิร์ดเนื้อคุณภาพเนิร์ดเนื้อไปออกลูกมั่นใจซะแล้วเฮีย เดี๋ยววันนี้เราจะใช้สเต็ก2ชิ้นนี้เลยนี่คือเนื้อไทยครับไทยวากิวจากร้านยักษ์เป็นสัตว์กินเนื้อดูความหนาชิ้นหนึ่งทำแต่ที่อยู่ในหม้ออบลมร้อนนะเพื่อดูผลลัพธ์แบบเรียบง่ายที่สุดก่อนส่วนอีกชิ้นหนึ่งคือชิ้นนี้นะเราจะมาหาวิธีทำยังไงก็ได้ให้มันดีกว่าเดิมแล้วมันก็ดีกว่าเดิมจริงๆครับโดยที่มันไม่หลุดออกจากการเป็นสเต็กเด็กหอคือวิดีโอนี้จะมุ่งไปสู่การที่คุณใช้หม้ออบลมร้อนและก็เตาไฟฟ้าเนี่ยให้ได้ผลลัพธ์แบบเนี้ยคือทำตามได้จริงๆนอกจากเราใช้เนื้อไทยแล้วเนี่ยเราใช้พริกไทยดำของไทยด้วยนะอันนี้มาจากจังหวัดตรังไปกันแบบไม่รีบไม่ร้อนครับวันนี้ไม่ว่าคุณจะกำลังกินข้าวอยู่ดูไปด้วยหรือว่าตั้งใจที่จะทำตามจริงๆสามารถเอนจอยได้เหมือนกันเวลาซีซันนิ่งอ่ะอย่าลืมซีซันนิ่งด้านข้างเนื้อด้วยนะเนื่องจากเนื้อมันหนาด้านข้างเนี่ยต้องซีซันนิ่งเลยเหมือนกันพริกไทยดำก็ต้องซีซันนิ่งด้านข้างด้วยนะสุดท้ายเราทำการม็อบปิ้งครับก็คือเอาตัวเนื้อน่ะไปถูกับพวกเกลือพริกไทยดำที่อยู่บนเขียงเราให้มันสะอาดแบบนี้นี่แล้วก็จะได้ครบเลยเอาเหลี่ยมมุมเนี่ยถูไปเวลาที่เราเห็นแล้วว่ามันเป็นสมมติว่ามันไม่เข้าตรงไหนอะไรเงี้ยก็เอาเหลี่ยมมุมอย่างเช่นนี้ตรงนี้ถูไปนี้เลยโอเคเพื่อให้ซีซันนิ่งมันครบได้ทุกด้านเรียบร้อยแค่นี้เองจริงๆมันจะมีคำถามนะว่าเวลาซีซันนิ่งทำไมบางที่เห็นว่าใส่น้ำมันมะกอกลงไปด้วยอะไรเงี้ยสำหรับพวกเราแล้วเนี่ยนี่ไงดูดิแค่ตัวเนื้อเองก็มีน้ำมันเยอะมากแล้วครับเราจะใช้น้ำมันจากตัวเนื้อนี่แหละเป็นการคุกกิ้งนี่คือการทดลองทำครั้งแรกเลยนะครับกับหม้ออบลมร้อนโดยที่ไม่ได้มีการซ้อมมาเพราะฉะนั้นเราจะมาหาคำตอบไปด้วยกันว่าทำยังไงเราจะไปถึงผลลัพธ์ที่เราต้องการได้เราต้องรู้ก่อนว่าข้างในมันเกิดอะไรขึ้นอะไรขึ้นที่ว่านี้ก็คือเรื่องของอุณหภูมิครับก่อนจะได้เซตติ้งที่จะส่งต่อให้กับทุกคนเนี่ยเราต้องใช้เครื่องมือที่เรามีเพื่อสร้างความเข้าใจมันก่อนแท่งเหล็กนี้คือเทอร์โมมิเตอร์ครับหรือว่าเครื่องวัดอุณหภูมิแบบไร้สายบางคนฟังแล้วถอดใจแล้วจะไปหาซองหาซื้อไม่ต้องอันนี้คือเราเสียบให้ดูเพื่อรู้และเข้าใจมันเฉยๆครับใครอยากมีตามมีเลยใครรู้สึกว่ามันแพงเกินไปซื้อแบบมีสายมาใช้ได้เลยหลักร้อยถูกกว่าเนื้อที่คุณกินไม่รู้กี่เท่าต่อกี่เท่าคือให้ดูเลยตอนเนี้ยก็คืออุณหภูมิภายในของเราเนี่ยมันยังเย็นอยู่เพราะฉะนั้นมันจะอยู่ที่43ฟาเรนไฮต์ส่วนอีกตัวนึงก็คือแอมเบียนตัวนี้เป็น70แอมเบียนรอบตัวเราเนี่ยอยู่ที่70ทาร์เก็ตของเราวันนี้เราจะกินมีเดียมแรร์เพราะฉะนั้นเราตั้งไว้อยู่ที่130ไอ้คำว่าตั้งไว้ที่130หมายถึงว่า130ฟาเรนไฮต์เมื่อไหร่ให้เตือนว่าเนี่ยสุกกำลังดีแล้วเลิกอบแต่ถ้าเกิดเทอร์โมมิเตอร์คุณไม่เตือนคุณก็เตือนตัวเองครับก็คือเอาตาไปมองนั่นเองคือชิ้นใหญ่สะใจ ยัดเต็มหม้อโอ้ยพอดีเลยสิ่งที่เราจะทำในคราวนี้เดี๋ยวเราจะคอยดูอุณหภูมิภายในแล้วเราก็จะคอยฟลิปมันก็คือกลับด้านอ่ะเอาเข้าเลยเปิดเครื่องก็คือมันเต็มที่ได้200อ่ะยัดไปเลย200คือโดยปกติเวลาที่เราเสียด้วยกระทะเหล็กหล่อผมจะตั้งเอาไว้ประมาณ230จนถึง260เซลเซียสแต่ทีเนี้ยในหม้อเนี้ยเดี๋ยวเราจะตั้งสูงสุดที่มันทำได้ก็คือ200ซึ่งมันต่ำกว่าการเซลลิ่งที่กระทะคลาสไซออนที่เราเคยทำอ่ะเรียบร้อยกด play ครับมันถามว่ากี่นาทีใช่ป่ะคำถามนี้แหละว่ากี่นาทีเราไม่ได้ดูที่นาทีแต่เราดูที่อุณหภูมิภายใน
เอามันขัดต่อความเข้าใจเดิมของเราที่ว่าการแนะนำการอบอาหารมันก็ขึ้นอยู่กับเวลาใช่ไหมจะอบกี่นาทีและนี่คือเหตุผลที่เราไม่สนใจว่ามันกี่นาทีครับ1เนื้อของคุณแหล่งที่มาคนละที่ครับปริมาณไขมันแทรกด้านไหนไม่เท่ากัน2บุตเชอร์คนละเจ้าครับหั่นเนื้อหนาไม่เท่ากัน3เตาของคุณคนละรุ่นกันครับขนาดก็ไม่เท่ากันเต็มไปด้วยปัจจัยของความไม่เท่ากันครับแต่สิ่งเดียวบนโลกที่มันเท่ากันก็คืออุณหภูมิเป้าหมายของเราคืออุณหภูมิเพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์แบบมีเดียมแรร์เพราะฉะนั้นปล่อยใจให้โล่งครับแล้วไม่ต้องแคร์เรื่องเวลามากนักดูที่อุณหภูมิอย่าลืมนะเวลาที่เราเอาเนื้อออกมามันจะมีการ carry on cooking เพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่มันจะถึงทาร์เก็ตของเราเนี่ยให้เอามันออกมาสักประมาณแบบ5-10 ฟาเรนไฮต์ก่อนที่จะถึงทาร์เก็ตแล้วกันคำว่า carry over cooking พูดง่ายๆก็คือสุกไปกันใหญ่มันคือหลังจากเนื้อได้รับความร้อนจนเกิดความร้อนในตัวเองแล้วต่อให้เราเอาออกมาจากหม้ออบมันก็จะร้อนขึ้นไปอีกเนี่ย carry over cooking สมมุติว่าถ้าเกิดว่าเราอยากได้135ฟาเรนไฮต์แล้วเราไปเอาออกจากหม้อตอน135ฟาเรนไฮต์อ่ะสุดท้ายเราก็จะไม่ได้ครับอุณหภูมินั้นมันก็จะขึ้นไปอีกไง carry over ไงเพราะฉะนั้นตั้งเผื่อถอยหลังไปก่อนเท่าไหร่ดีอ่ะ130มั้ย125มั้ยระหว่างที่เรากำลังรอชิ้นแรกเนี่ยอยู่ในหม้ออบลมร้อนเนี่ยคราวนี้เราจะมาทำชิ้นที่2กันเลยก็คือเราจะทำการ dry brine นะครับก็คือเอาเกลือลงก่อนเอาอีกแล้ว dry brine คืออะไรครับ dry ก็คือแห้ง dry ก็คือการ brining brining ก็คือวิธีการเตรียมอาหารให้รสชาติมันเข้มข้นขึ้นด้วยการเอาไปแช่ในน้ำเกลือครับทีนี้พอมัน dry ก็คือไม่ได้แช่ในน้ำเกลือแต่แค่พอกเกลือแล้วเอาไปใส่ในตู้เย็นพี่ขาดำไม่ต้องนะเพื่อให้ผิวของสเต็กของเราเนี่ยมันแห้งขึ้นจากเกลือแห้งแค่ผิวนะข้างในยังชุ่มเหมือนเดิมอันนี้เป็นข้อควรระวังนิดนึงนะต้องดูเรื่องกลิ่นของตู้เย็นของตัวเองให้ดีนะเพราะว่าใส่เข้าไปในมีโอกาสที่กลิ่นในตู้เย็นเนี่ยมันจะซึมเข้าไปในเนื้อเหมือนกันแล้วพอมันแห้งเนี่ยเวลาเอาไปโดนความร้อนผิวก็จะกรอบเกรียมได้ง่ายขึ้นนั่นเองสำหรับใครที่ไม่มีไวเลสเทอร์โมมิเตอร์ที่บ้านสามารถที่จะสั่งซื้อเป็นตัวแบบนี้ผ่านออนไลน์ได้เหมือนกันนะเราไม่ได้ขายนะจะบอกว่าไอ้ตัวนี้เป็นแบบที่เสียบแล้วก็เช็คดูได้เลยมีราคาตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักพันอ่ะมาเดี๋ยวเราจะทำการฟลิปกันเพราะข้างในมันถึง80ฟาเรนไฮต์ละเรามาอ่านกันครับซ้ายไปขวาอันแรก80กว่าๆคืออินเทอร์นอลคือในเนื้อตรงกลาง130เนี่ยคือเป้าหมายที่เราอยากจะให้ถึงส่วนอันสีเขียวขวามืออุณหภูมิในหม้อมันอะดึงออกมาเลย1 2อู้จิ้มดูเลยครับถ้าใครไม่มีไวเลสเทอร์โมมิเตอร์ก็สามารถจิ้มแบบนี้ได้จิ้มเพื่อดูข้างในเห็นไหม80เห็นไหมเล็บเนื้อไปเพื่อเอาอีกฝั่งหนึ่งเห็นไหมเราจะสังเกตเห็นว่าผิวอีกฝั่งหนึ่งมันยังเศร้าอยู่เลยนะนี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในหม้ออบลมร้อนนะครับอุณหภูมิทางด้านซ้ายมือก็คือด้านในเนื้อกำลังค่อยๆไต่ขึ้นไปใน8นาทีสุดท้ายครับ95 96 97องศาฟาเรนไฮต์นะครับส่วน130ก็คือที่เราคาดหวังเมื่อมันถึงแค่120พอแล้วนะเอาขึ้นแล้วนะครับเราจะไม่ปล่อยให้มันไหลไปจนถึง130นะครับมา3 2หรือ1นาทีครับ120แล้วเอาขึ้นเลยถือว่าเป็นการเผื่อเอาไว้10ฟาเรนไฮต์นี่คือสเต็กที่ทำด้วยหม้ออบลมร้อนแบบเพียวๆเดี๋ยวเราจะทำการพักสเต็กเอาไว้ก่อนประมาณ 5-10 นาทีนะเพราะไม่งั้นถ้าเราหั่นตอนนี้เลยเนี่ยความร้อนอ่ะมันจะผักน้ำในเนื้อเนี่ยกระจายออกมาทั่วแบบนี้เลยคัตติ้งบอร์ดเลยเอาเร่งสปีดตอนพักเนื้อครับสังเกตซ้ายมือสุดเลยด้านบน130กว่าเกิน130ไปแล้วมันไปต่อ137 38 39 140พักไว้เฉยๆนะเนี่ยไม่ได้ทำอะไรมาเลยนะครับนี่คือ carry over นั่นเองสุดท้ายแล้วจบที่140จริงๆอ่ะ internal ก็คือภายในเนื้อ140แต่ก็คือมันยังไม่เกิน145นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยังอยู่ในอุณหภูมิภายในที่โอเคถูกกฎหมายอยู่และสิ่งที่จะวัดได้ดีกว่าเทอร์โมมิเตอร์ก็คือการกินจริงๆครับเรามาผ่าดูข้างในเลย140นิดๆที่ว่าเห็นไหมควันยังขึ้นอยู่เลยนะครับสังเกตดูควันยังอยู่นะมันไม่ได้เย็นนะมันยังมีความอุ่นอยู่นะครับนี่ข้างในเป็นแบบนี้ก็ยังชมพูสวยงามนะที่140แต่แม่ถ้า130เนี่ยจะกำลังดีเลย
เราเผื่อเวลาไม่พอครับแต่ผลลัพธ์ก็พึงใจนะอย่าลืมนะครับนี่คือหม้ออบลมร้อนอย่างเดียวนะครับคุณทำได้เองจริงๆอยู่ที่บ้านอยู่ที่คอนโดอยู่ที่หอไม่ต้องใช้เตาย่างเลยอ่ะเนี่ยสเต็กเด็กขอใช้หม้ออบลมร้อนอย่างเดียวแค่ดูอุณหภูมิก็ได้ของดีกินแล้วไม่อร่อยอ่ะทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาที่เราเอาเนื้อมาด้วยนะนี่เนื้อจากยักษ์เป็นสัตว์กินเนื้อเฮ้ยดูนี่ตักขายดูนะ1 2หม้ออบลมร้อนมีใครที่อยู่หอแล้วกำลังดูคลิปนี้อยู่บ้างลองหันหลังกันไปดูว่ามีหม้ออบลมร้อนหรือเปล่าเนี่ยมันทำได้แบบนี้เนี่ยผมสรุปให้อีกรอบหนึ่งเมื่อตะกี้เว้ยคือเรา 120°F แล้วเราเอาขึ้นสุดท้ายมันตอนพักเนี่ยอุณหภูมิแคร์รี่โอเวอร์ขึ้นไปถึง142ทางที่เราอยากได้135นั่นแปลว่าอะไรเอาขึ้นช้าไปรอบต่อมาพี่เบนจะเอาออกตั้งแต่110ฟาเรนไฮต์เลยเพื่อหวังว่าอุณหภูมิสุดท้ายต่อให้แคร์รี่โอเวอร์ขึ้นไปแล้วยังเป็น130ถึง135ดั่งใจไปดูกันที่ชิ้น2ครับสำหรับขั้นตอนนี้เชื่อว่าเด็กหอแต่ละคนน่ะต้องมีระเบียงแน่นอนเราจะใช้วิธีการฟรอนเซียก่อนที่เราจะเข้าตัวหม้ออบลมร้อนและแล้วเราก็ทำการดายบรายเสร็จเรียบร้อยคือผิวมันก็จะแห้งหน่อยบอกเอานี่ทำไมผิวมันถึงจำเป็นที่จะต้องแห้งเหรอเพราะว่ากรอบเกรียมครัสต์มันชอบผิวแห้งถ้าผิวเปียกเนี่ยกว่ามันจะกรอบเกรียมครัสต์ได้เนี่ยจะใช้เวลานานยิ่งใช้เวลานานเนื้อข้างในก็จะยิ่งสุกจนเกินไปเปิดเตาแล้วก็เปิดความร้อนสุดเลยก็ได้เพราะว่าเราไม่ได้คาดหวังว่าข้างในมันจะต้องสุกแบบเต็มที่เราเอาแค่ผิวมันเท่านั้นเพราะว่าคราวที่แล้วเออร์เรอร์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือผิวมันยังกรอบเกรียมครัสต์ไม่พอทีนี้รอจนกว่ากระทะมันจะร้อนไม่ต้องใส่น้ำมันอะไรเลยเพราะว่าเราจะใช้น้ำมันจากตัวเนื้อนี่แหละเป็นการคุกกิ้งตัวมันเอง350 360เซลเซียสแล้วลงเลยมาพอผิวมันแห้งแบบนี้ลงเลยนะดูนะคือพอเนื้อมันเย็นแล้วมันลงกระทะเนี่ยความร้อนของตัวกระทะมันจะดรอปเพราะฉะนั้นเราต้องใจเย็นแล้วรอมันนิดนึงไม่ต้องเสียบเทอร์โมหรือไม่ต้องอะไรเลยเพราะว่าเราไม่ได้คาดหวังข้างในอยู่แล้วเราเอาแค่เฉพาะภายนอกเท่านั้นก็รอดูจนกว่ามันจะได้สีที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันกรอบเกรียมครัสต์ประมาณนึงแล้วแล้วก็ค่อยเอาขึ้นพยายามเอามือกดก็ได้นะเพื่อให้เนื้อมันนาบที่กระทะได้เยอะขึ้นความร้อนมันจะได้โดนที่เนื้อแบบเต็มๆนี่ไงมาละเห็นไหมเย้วางไว้อย่างนี้พักไว้ปิดเดี๋ยวเราเสียบไวเลสเทอร์โมมิเตอร์เข้าไปอีกครั้งหนึ่งแต่เหมือนเดิมนะคือถ้าสมมติไม่มีก็ใช้เป็นเทอร์โมมิเตอร์แบบเสียบเอาก็ได้เหมือนกันแค่ว่าต้องเปิดออกมาแล้วก็เสียบคอยเสียบดูเท่านั้นเองโอ้โหนุ่มคือข้างในมันยังเย็นอยู่เลยนะแล้วก็เสียบเข้าไปเลยเชิญอย่างนี้แล้วเราก็จับใส่เข้าไปนี่ทีนี้ระหว่างที่เนื้อกำลังอยู่ในหม้ออบลมร้อนเราจะมาทำซอสกันน้ำราดเป็ดเคยซื้อข้าวหน้าเป็ดมากินที่บ้านไหมแล้วน้ำมันเหลือเนี่ยของดีคือเขาเคี่ยวมานานแล้วไงเราแค่เอามา reduce ทำซอสแค่นี้เองคือใช้กระทะเดิมจากน้ำมันเนื้อที่เราเสียเนื้อเมื่อกี้นี่แหละเอามาทำแต่ว่าอันนี้เราอยากใส่ใบทามเพื่อให้มันมีกลิ่นแบบเอิร์ตี้นิดนึงใส่เข้าไปแล้วก็คนคือแต่ละคนเนี่ยรสชาติไม่เหมือนกันแน่นอนขึ้นอยู่ว่าคุณไปกินร้านเป็ดที่ไหนตอนนี้มันมีทั้งความหวานความเค็มและสำหรับใครที่อยากได้ความเปรี้ยวเพิ่มเนี่ยสามารถใช้ไวน์แดงได้หรือบอลซามิกวินิก้าสามารถใส่เข้าไปได้รีดิวซ์ได้แบบที่เราต้องการแล้วเดี๋ยวเราจะดับไฟนะพอเราปิดไฟเสร็จแล้วเราจะค่อยใส่เนยลงไปแล้วเราก็คนใส่เนยเข้าไปจนถึง80ยังใกล้ละเดี๋ยว80อย่าลืมคลิกด้วย1 2ปึ๊บนี่ดูครัสแล้วก็ทำการคลิกมันเพื่อเอาลมร้อนไปโดนอีกฝั่งนึงด้วยนี่ขนาดเราจงใจไม่ใส่พริกไทยนะครับถ้าเกิดว่ามีพริกไทยดำด้วยเนี่ยผิวก็จะเกรียมยิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกกลับเข้าไปนะ1 2โอเคไปต่อ
กลับมาที่หน้าจอเทอร์โมมิเตอร์ครับคราวนี้เราเฝ้ากันเลยทาร์เก็ตตรงกลางเปลี่ยนเป็นแค่120ครับนั่นแปลว่า110จะเอาขึ้นแล้วนะครับ10เอาขึ้นเลยมันต้องแบบนี้กรอบเกรียมครัสพักเนื้อครับจนกว่ามันจะถึงจุดที่เราต้องการก็คือมีเดียมแรร์ต่อมาในระหว่างนี้ครับเราก็จะเอาตัวซอสมาเอามากรองใส่ถ้วยเตรียมไว้พอมันเรสเสร็จปุ๊บหั่นจิ้มกินอร่อยชิ้นแรกเนี่ยเราเอาออกจากเตาตอนที่120องศาฟาเรนไฮต์มันไปจบที่145อะไรประมาณนี้เท่ากับว่าตอนพักมันบวกไปทั้งหมด25องศาฟาเรนไฮต์เราก็เอาตัวอย่างนี้แหละมาปรับเปลี่ยนก็คือเอาออกให้เร็วขึ้นกว่าเดิมที่110องศาฟาเรนไฮต์พอเพื่อหวังว่าเลขที่วิ่งอยู่นี้จะไม่ขึ้นไปเกินกว่า135 136ก็ได้พอซอสเสร็จปุ๊บเนื้อได้ปั๊บพอดีเลยตอนนี้อุณหภูมิภายในมันลงแล้วจบที่136ฟาเรนไฮต์ถือว่าเรากะออกมาได้แบบสุดยอดมากอ่ะขาดเคลื่อนไปฟาเรนไฮต์เดียวไม่เป็นไรหรอกมั้งอ้าวตรงแล้วตรงแล้วถอยกลับมาแล้วถอยกลับมาแล้วตรงแล้วเห็นไหมเออ135เป๊ะส่วนใครที่ไม่มีไวเลสเทอร์โมมิเตอร์อย่างที่เราบอกไปตอนแรกเราสามารถเปิดออกมาแล้วใช้เทอร์โมมิเตอร์แบบเสียบจิ้มดูได้ลองเทียบกันดูครับอันซ้ายชิ้นแรกขนาดมีพริกไทยดำแล้วก็ยังดูกรอบเกรียมไม่เท่าชิ้นขวามือซึ่งไม่ได้ใส่พริกไทยดำด้วยซ้ำและใช่แล้วครับวัดใดเล่าจะเท่าวัดด้วยการลองกินครับผ่าออกมาเฮ้ยสวยกว่าเดิมพื้นที่ความสีชมพูความสุกของมันเนี่ยถดถอยลงมาจากที่มันสูงเกินไปนะกลับมาที่เราต้องการนะที่135องศาฟาเรนไฮต์นะครับต่ำกว่าเดิมถึง10องศาฟาเรนไฮต์นะความนุ่มต่างแบบชัดเจนเลยผมกินแล้วอันเนี้ยคือดีกว่าชิ้นแรกแบบเห็นได้ชัดทั้งที่เนื้อมาพร้อมกันนะครับเพียงแค่เราปรับจูนวิธีการนิดหน่อยอะเอาขึ้นเร็วกว่าเดิมแล้วก็มีการทำผิวแค่นี้เองเราได้แล้วเนื้อที่ทำจากเครื่องหม้ออบลมร้อนครั้งแรกของเราส่งต่อให้กับคุณเรียงเลยเนี่ยเรียงดูว่าอร่อยกว่าเดิมคือมันอร่อยกว่าเดิมมากอ่ะแล้วก็ผิวข้างนอกคือครัสมากกว่าเดิมเราทำตามดูที่บ้านได้นะหม้ออบลมร้อนแล้วว่าดีแล้วนะแต่พอคอมโบกับเตาไฟฟ้าได้เนี่ยเราจะยิ่งได้ครัสที่แบบสุดยอดมากและที่สำคัญเราต้องใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิเพื่อให้ได้ความสุขที่เราต้องการผมอยากจะบอกคำเดิมครับถ้าคุณอยู่ที่หอกำลังดูคลิปนี้อยู่หันหลังกลับไปดูนะหม้ออบลมร้อนของคุณมันทำได้แบบนี้ครับสปอนเซอร์เข้าได้นะครับอันนี้ไม่ได้ซื้อนะแต่อยากได้อันที่ใหญ่กว่านี้ถ้ามีสปอนเซอร์เห็นมานะครับตอนแรกอยากได้อันที่ใหญ่กว่านี้ครับแต่เมียไม่ให้คุณพี่คนนั้นที่กำลังเคี้ยวข้าวไปด้วยคุณน้องคนโน้นที่กำลังจดวิธีการทำและเหล่าเพื่อนๆขาประจำที่กำลังจะคอมเมนต์ใช่ครับคิดถูกแล้ววันนี้ไม่มีนิกฟิวรี่เดินออกมาตอนจบแล้วบอกให้ใครไปเข้าร่วมทีมอเวนเจอร์นะครับไม่มีเซอร์ไพรส์ใส่ชุดตลกเลยว่าซิทูเอชั่นแปลกๆแต่ว่าคุณก็ยังอยู่กับเราจนถึงตอนนี้ใจเรากำลังส่งถึงกันครับคือผมกับพี่เบนแล้วก็เพื่อนๆในเนื้อคุยกันอะทำยังไงคือเราไม่ใช่ร้านขายอาหารเราไม่สามารถเอาเนื้อที่อร่อยเหลือเกินของเราอะไปเสิร์ฟให้คนดูที่น่ารักของเรากินได้อะไอช่องว่างตรงเนี้ยที่เราอยากจะให้ทุกคนได้กินเนื้ออร่อยเหมือนเราอะมันต้องแคบลงให้ได้เลยเฮ้ยเอาอะไรที่มันเป็นวิธีการที่มันใกล้ตัวอุปกรณ์หาไม่ยากแล้วไม่ต้องใช้ฝีมือเยอะดูแล้วทำตามได้จริงอ่ะวันนี้มันเลยกลายเป็นแบบนี้ครับถือเป็นจุดเริ่มต้นไปก่อนนะแล้วไอ้แผนที่เคยคุยกันไว้ว่าแบบทำยังไงจะให้คนดูได้กินเนื้อของเราเนี่ยยังไม่หายไปไหนนะครับเรายังคงคิดโครงการโมเดลนั่นนู่นนี่อยู่เพื่อหวังว่าสักวันหนึ่งเราจะได้ออกนอกจอไปเจอทุกคนบ้างไปย่างเนื้อให้กินหวังว่าพวกเราชาวเนื้อและก็คนดูที่ชื่นชอบเราอ่ะ
จะสร้างสิ่งนี้สำเร็จขึ้นมาสักวันหนึ่งครับส่วนภาพขนมปังซาวโดที่เห็นนั้นไม่มีอะไรครับแค่จะอวดเขาอร่อยจังเลยกินดีๆพี่อย่าทำเสียงแบบนั้นไอ้เขา